อ่ะสวัสดีครับมาเจอกับผมนะครับแทงสตูดิโอนะครับผมกับผมพีรพลเดอะแบงค์นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงพื้นฐาน Python นะครับผมจากคลิป3คลิปแรกจะเป็นสอนให้รู้ว่า Python ทำอะไรได้บ้างนะครับผมคร่าวๆถือซะว่าเล่นสนุกกับ Python ก่อนนะครับผมอ่ะต่อมาเนี่ยในคลิปต่อไปนะครับจะสอนเรื่องตัวแปรละตัวแปรเนี่ยมีความจำเป็นยังไงนะครับมีความจำเป็นมากเพราะว่าตัวแปรในแต่ละภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับคนที่จะเขียนโปรแกรมได้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าจะต้องใช้ตัวแปรชนิดไหนนะครับผมเพราะว่าถ้าใช้ผิดตัวแปรเนี้ยโค้ดอะไรมันก็อาจจะรันไม่ได้อาจจะเออร์เลอร์ไปซะก่อนนะครับผมก็ตัวแปรในภาษา Python นะครับผมก็จะมีหลักๆนะครับผมก็จะมี2แบบนะครับผมเป็นตัวเลขกับเป็นออบเจกต์นะครับผมง่ายๆเลยตัวเลขกับออบเจกต์นะครับผมก็คือตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะครับตัวแปรที่เป็นตัวเลขคืออะไรนะครับผมเช่นก็เป็นตัวเนี้ยฮะ100ใช่ไหมครับ200เงี้ย 12.76 มาตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขนะครับผมแล้วก็ภาษา Python เนี่ยคือรูปแบบการสร้างตัวแปรเขาเนี่ยจะดีมากนะครับผมอย่างสมมุติถ้าคุณกำหนดให้ a ตอนแรกนะ a เท่ากับ100เนาะ a เท่ากับ100ใช่ไหมครับแล้วคุณสามารถให้ปริ้นออกมาใช่ไหมฮะปริ้น a ใช่ไหมฮะก็จะได้100แต่ Python เนี่ยออกแบบมาให้แทนค่าตัวแปรอัตโนมัติมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติถ้าบรรทัดข้างบนใช่ไหมครับบรรทัดข้างบนคือตรงนี้เนี่ยของคุณเนี่ยเป็น a เท่ากับ100แล้วพออีกบรรทัดนึงเนี่ยคุณจะให้มัน a เนี่ยสมมุตินะครับ a เท่ากับ200ใช่ไหมฮะ a เท่ากับ200ปริ้น a ก็ a ก็จะเท่ากับ200เลยโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเข้าไปแก้โค้ดตรงนี้ใหม่นะฮะคือบางทีเนี่ยบางโปรแกรมอาจจะต้องไปแก้โค้ดใหม่ผมไม่รู้นะครับผมบางภาษาโปรแกรมนะแต่ถ้าเป็น Python เนี่ยคือถ้าคุณแทนค่าล่าสุดเนี่ยโปรแกรมตัวโปรแกรม Python เนี่ยก็จะแบบตั้งให้คุณแบบแปรอัตโนมัติเลยว่ายึดอันล่าสุดก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากสมมติถ้าอยากให้ตัวแปร3ตัวแปรเนี่ยมีค่าเหมือนกันก็ไม่ยากครับสมมติเนาะx เท่ากับ y เท่ากับ z เท่ากับ500นะครับก็คุณก็ปริ้นนะครับ print x y z นะครับทุกตัวแปรก็จะเป็น500เนี่ยฮะก็จะอัตโนมัตินะครับก็อย่าลืมนะครับสมมุติถ้าเราอยากจะตรวจชนิดของตัวแปรก็ตรวจได้นะครับสมมุติ type x นะครับว่าเป็น x เป็นตัวแปรอะไรก็จะเป็น int นะครับผมเป็นตัวเลขนะครับไปกันอย่างไวนะครับผมก็ตัวแปรหลักๆของ Python นะครับผมก็จะมีชื่อชนิดตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะครับเอาแบบคร่าวๆนะก็จะมีเป็น int นะครับหรือ integer นะครับผมเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับก็คืออะไรก็คือตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมนั่นแหละครับ float นะครับ float ก็คือตัวเลขทศนิยมเช่น f. ไม่ใช่ f 3.4 อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราพิมพ์เป็น type ไม่ใช่สิสมมตินะครับสมมติเดี๋ยวนะครับขอจัดวางแป๊บนึงนะสมมุตินะครับถ้าคุณให้ a เนี่ยเท่ากับ 3.4456 ใช่ไหมฮะแล้วคุณอยากรู้ว่ามันเป็นตัวแปรอะไรใช่ไหมครับชนิดตัวแปรสั่งไปเลยไทป์ a นะครับก็จะบอกว่าเป็น class float ก็คือเป็นทศนิยมมาให้เลยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันใช้ง่ายนะครับ Python นี่ใช้ง่ายจริงๆใช้ง่ายมากๆนะครับโคตรเลยนะครับขออภัยนะฮะแป๊บหนึ่งผมยังตรงนี้นะครับผมไปที่ตัวแปรนะครับผมแล้วก็ตัวแปรที่เป็น complex นะครับหรือ imaginary หรือที่เราเรียกว่าตัวเลขเชิงซ้อนนะครับเช่น5บวก4อย่างเงี้ย5บวก4 5บวก 4j อย่างเงี้ยคือ complex ตัวเลขเชิงซ้อนนะครับผมแล้วก็เป็น string นะครับเป็นข้อความเช่นข้อความคืออะไรก็เป็นข้อความตัวอักษรนะเช่นแบงค์เนี่ยบูลีนก็คือเป็นค่าทางตรรกะก็คือเป็น true นะครับผม true หรือ false นะครับผม fl เขียนไงอ่ะ f false นะครับผม true หรือ false f เอาเป็นตัวใหญ่นะครับ f false false นะครับผม แล้วก็ชนิดตัวแปรนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นพวก
เวลาและวันที่นะครับผมจะเป็นโมดูลเอานะครับเป็นโมดูลเป็นพวกเวลาวันที่นะครับเป็นพวก MySQL ก็คือฐานข้อมูลนะครับผม OS Path ซึ่งอันนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องสนใจมากก็ได้นะเพราะว่าเรามาเรียนพื้นฐานกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาลงมาเจาะลึกตัวแปรมากขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ